วิธีการใช้อะมิโนบราวน์ขั้นตอนที่1สูบน้ำเข้านาให้ท่วมตอซังระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรขั้นตอนที่2ไถพริกหน้าดินหรือย่ำเทือกขั้นตอนที่3ใส่อะมิโนบราวน์เฉลี่ยไร่ละ100ซีซีอะมิโนบราวน์1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีใช้ได้ถึง10ไร่การใช้นำอะมิโนบราวน์100ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่ว1ไร่หรือหยดลงแปลงพร้อมกับการไถพริกย่ำเทือกก็ได้ขั้นตอนที่4หมักทิ้งไว้ 7-10 วันก็จะเห็นการเปื่อยยุ่ยของฟางและตอซังเมล็ดข้าวที่ตกหล่นตกค้างก็จะลอยขึ้นมาเปื่อยยุ่ยเป็นน้ำนมขั้นตอนที่5ตีเทือกหรือตีนาเตรียมแปลงพร้อมหว่านข้าวหรือดำกล้าฟางย่อยไปหมดแล้วก็ย่อยสลายต่อฟางได้ดีกับที่ต้องใช้เวลามากกว่านี้ครับเปื่อยยุ่ยมาเลยฟางนิ่มดินดีครับฟางไม่ได้เผาปีนี้ดีไม่มีคันเม่นบ่มเม่นเบิ่นบ่มดินดีขึ้นมากเลยครับแล้วก็วัชพืชลดลงครับก็หญ้าก็บางลงแล้วก็ข้าวดีก็บางไปห้าไปเลยเกษตรกรตัดสินใจใช้อะมิโนบราวน์ประหยัดค่าย่ำเทือกไม่ต้องย่ำหลายรอบดินล้วนซุยดีตีนาง่ายประหยัดยาคุมเลนวัชพืชลดลงประหยัดปุ๋ยเพราะมีปุ๋ยธรรมชาติเพิ่มขึ้น